ต้องขึงสายพินพอเหมาะโสนะเธอมีความคิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งพินไม่ใช่หรือเป็นเช่นนี้พระเจ้าข้าโสนะเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นไหนเมื่อสายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะเธอจะสำคัญข้อนี้เป็นไหนเมื่อสายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะแต่ว่าเมื่อใดสายพินของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีมิใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านโสนะเหตุผลนั้นแหละเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์จักปฏิบัติอย่างนั้นการอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิสำหรับภิกษุบางรูปถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความประสงค์จะเสพเสนาสนะอันสงัดหรือป่าหรือป่าเปลี่ยวอุบาลีเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอยู่ได้ยากปวิเวกทำได้ยากความอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ยินดีได้ยากป่ามักจะนำไปเสียซึ่งใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิอยู่อุบาลีผู้ใดพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้เขานั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจิตจะจมหรือจิตจะปลิวไปอุบาลีเปรียบเหมือนห้วงน้ำใหญ่มีอยู่ช้างพลายสูง7รัดหรือ7รัดครึ่งมาสู่ที่นั้นแล้วคิดว่าเราจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้างปรารถนาดังนี้ช้างนั้นกระทำได้ดังนั้นเพราะเหตุไรอุบาลีเพราะเหตุว่าช้างนั้นตัวใหญ่จึงอาจหยั่งลงในห้วงน้ำลึกได้ครั้งนั้นกระต่ายหรือแมวป่ามาเห็นช้างดังนั้นแล้วคิดว่าช้างจะเป็นอะไรที่ไหนมาเราก็จะเป็นอะไรที่ไหนไปดังนั้นเราจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วเล่นน้ำล้างหูบ้างเล่นน้ำล้างหลังบ้างแล้วพึงอาบพึงดื่มพึงขึ้นจากห้วงน้ำแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวป่านั้นกระโจนลงสู่ห้วงน้ำนั้นโดยไม่พิจารณาผลที่มันหวังได้ก็คือจมดิ่งลงไปหรือลอยไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่ากระต่ายหรือแมวป่านั้นตัวมันเล็กจึงไม่อาจหยั่งลงในห้วงน้ำลึกนี้ฉันใดอุบาลีข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือผู้ใดพูดว่าเราไม่ได้สมาธิเราจักไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือป่าหรือป่าเปลี่ยวดังนี้เขานั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจิตจะจมลงหรือจิตจะปลิวไปอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิดความผาสุกจักมีแก่เธอผู้อยู่ในหมู่สงฆ์ดังนี้